ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คืนแห่งบุญกับหนูธรรมวรีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHzสถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุไวฮาร์ทและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดบันิสถิตค่ะวันนี้เตรียมตัวแล้วค่ะเดินทางแต่งตัวเรียบร้อยแล้วนะคะพอจัดรายการเสร็จแล้วเนี่ยก็เก็บของอีกนิดหน่อยนะคะก็ขับรถไปที่จังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรมค่ะสำหรับท่านญาติธรรมที่กำลังอยู่ที่วัดป่าจริยธรรมเดี๋ยวเจอกันค่ะค่ำคืนนี้นะคะก็อยู่ยาวไปจนถึงคอร์สเข้มเลยนะเสื้อผ้าไม่ต้องจัดกันค่ะเพราะว่าเอารถตู้ไปแล้วก็คนไปมีพระคุณเจ้าไปทั้งหมด3รูปเพราะฉะนั้นพื้นที่เหลือเฟือมากไม่จัดเลยค่ะคืออะไรที่คิดว่าจะเอาไปเนี่ยใส่ไปอย่างเดียวเลยไม่มีเวลาจัดเลยค่ะท่านญาติธรรมสวัสดีค่ะพี่ต๋อมขอบคุณมากค่ะเมื่อวานเราได้พูดถึงเรื่องของสังคหาวัตถุ4ซึ่งเป็นหลักธรรมที่ทำให้คนเนี่ยเขามีความผูกพันแล้วก็รักเราความรักเนี่ยมันเกิดขึ้นได้จากหลายทางนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเขารักเราด้วยความที่เราเป็นคนดีเนี่ยมันก็จะคงไว้ซึ่งการให้เกียรติคงไว้ซึ่งอะไรหลายๆอย่างแต่ถ้าเกิดเขารักเราที่ผลประโยชน์เนี่ยมันก็จะสั้นลงนิดนึงความรักเพราะว่าเมื่อผลประโยชน์มันหมดลงไปแล้วเนี่ยความรักที่มันมีให้กันมันก็ไม่มีละจบยังหนุ่มสาวที่รักกันเนี่ยค่ะที่จะติดทำที่พออยู่เป็นนานๆแล้วเนี่ยเราเห็นดาราเนี่ยต้องขออภัยนะต้องดาราเพราะว่าดาราเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นเป้าอะเป้าสายตาของคนที่สนใจกันอยู่แล้วทั้งที่เขาหน้าตาดีต่างคนต่างหน้าตาดีนะแต่มันก็ไม่สามารถที่จะยื้อชีวิตคู่ให้มันอยู่ยาวนานได้แปลกแต่คนบางคนเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรที่เกี่ยวกับรูปร่างหน้าตาเลยแต่เขากลับมีความรักมีความอบอุ่นมีความผูกพันกันดูแลกันดีก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าตาเองเนี่ยมันเป็นเพียงส่วนประกอบส่วนหนึ่งของชีวิตที่เราสามารถจะนำมาสร้างบารมีก็ได้หรือไม่สามารถที่จะนำมาสร้างบารมีก็ได้หรือสามารถทำความชั่วก็ได้อย่างยกตัวอย่างเช่นคนบางคนเนี่ยหน้าตาดีอย่างดาราตัวเองชื่นชมหลายท่านมากที่เป็นแบบเป็นผู้ที่หน้าตาดีเป็นดาราเป็นนางเอกอย่างคุณแพนเค้กเนี่ยหลายคนที่เป็นนางเอกหนังนะคะที่ทำบุญด้วยนะคุณแพนเค้กคุณเชอร์รี่หลายๆท่านที่ปฏิบัติธรรมด้วยนะคุณเชอร์รี่หลายๆคนที่ปฏิบัติธรรมกันอยู่เนี่ยเขามีรูปร่างหน้าตาที่ดีเกิดมาแล้วเขาก็สามารถที่จะนำรูปร่างหน้าตาที่ดีนั้นนะมาสร้างรายได้แล้วในเวลาเดียวกันรูปร่างหน้าตาที่ดีพอมีชื่อเสียงเอารูปร่างหน้าตาที่ดีเนี่ยไปสร้างรายได้สร้างชื่อเสียงแล้วก็เอาชื่อเสียงจากรูปร่างหน้าตาที่ดีเนี่ยมาสร้างบารมีต่อเป็นผู้นำทำบุญอุ่นทำบุญนี่ทำแล้วบางทีก็ไปปฏิบัติธรรมไปปฏิบัติธรรมเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างให้เยาวชนให้วัยรุ่นต่างๆเนี่ยเห็นว่าการปฏิบัติเนี่ยมีประโยชน์ก็กลายเป็นผู้ที่เป็นผู้นำความคิดผู้นำพฤติกรรมได้สวัสดีค่ะคุณตั้มสวัสดีค่ะพี่บรรชัยนะคะอันนี้คือคนที่ใช้สิ่งที่มีอยู่เนี่ยเป็นแต่สำหรับคนที่ใช้ไม่เป็นอย่างเช่นคนเกิดมาหน้าตาดีเกิดมารวยใช้ความรวยไปในทางที่ผิดดูถูกคนอื่นเหยียดหยามคนอื่นเอาไปกินเอาไปเที่ยวสมบัติก็หมดไปหรือเอาความสวยเอาความหล่อพอมีคนมาชอบมากๆก็ใช้ความหล่อความสวยแบบผิดๆอย่างเงี้ยความหล่อกับความสวยเนี่ยมันคือบุญเก่านะคะไม่ใช่ไม่มีบุญสวัสดีค่ะคุณหมอเจี๊ยบความหล่อความสวยความรวยความมียศมีชื่อเสียงมีอะไรต่างๆเนี่ยมันคือบุญเก่าทีนี้เนี่ยเราเนี่ยจะต่อยอดบุญของเราเนี่ยต่อไปยังไง
แล้วแต่ละคนก็มีบุญเก่าไม่เท่ากันบางคนเกิดมาหน้าตาดีดีแต่ว่าจนบางคนเกิดมาหน้าตาขี้เละขี้เละแต่รวยบางคนเกิดมาทั้งรวยทั้งรวยทั้งหน้าตาดีบางคนทั้งขี้เละทั้งจนโลกมนุษย์ใบนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่พรหมลิขิตสวัสดีค่ะพี่หน่อยโอ้โหวันนี้พี่หน่อยมาได้ตอนนี้นอร์เวย์ตีสามพอจำได้สมัยอยู่นอร์เวย์เนี่ยต้องตื่นมาตีสองออกมาจัดรายการวิทยุทุกวันเลยเดือน3เดือนไปอยู่นอร์เวย์3เดือนกลับมาประเทศไทยสลบเลยเพราะว่าตื่นตั้งแต่ตีสองจัดรายการวิทยุแล้วก็อยู่ยาวเลยทำกับข้องกับข้าวทำธุระต่ออะไรต่อไม่ได้พักกว่าจะได้นอนอีกทีนึงก็เที่ยงคืนเป็นคนนอนดึกด้วยแล้วนอร์เวย์ไม่ค่อยมืดมันความรู้สึกว่ามันยังไม่ดึกอ่ะดูนาฬิกาอีกทีเอาตายแล้วไปช่วงเกือบหน้าร้อนนะคะมันก็สว่างเยอะก็ตอนนั้นกลับมาถึงเมืองไทยนี่แบบเพียมากเลยมันจะสลบเพราะว่าไม่ได้นอนพักน้อยมากพูดถึงเห็นพี่หน่อยก็เลยไปนอร์เวย์เลยค่ะยาวเลยพี่หน่อยต้องขออนุโมทนาบุญทุกบุญของพี่หน่อยด้วยทำบุญเยอะมากหลายๆที่นะคะทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของการเกิดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความแตกต่างกันคนเราเกิดมาแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันบางคนเกิดมาเนี่ยโอ้โหสวยสวยอย่างขอโทษนะคะเด็กอพยพกะเหรี่ยงหลายคนหน้าตาดีเหมือนดาราเลยหน้าตาดีดีแต่ว่าไปเกิดอยู่ในสถานที่ที่มันทำความดีได้ยากมันทำความดีได้แต่มันยากนอกจากว่าคนฉลาดจริงๆถึงจะทำความดีได้อย่างพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์เนี่ยเกิดมาเพื่อสร้างบารมีอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพระโพธิสัตว์เองเนี่ยก็จะรู้ว่าเวลาเนี้ยเราควรจะสร้างบารมีอะไรจากสิ่งที่มีอยู่สร้างบารมีอะไรจากสิ่งที่มีอยู่เนี่ยคำเนี้ยสำคัญมากค่ะถ้าเราตีความหมายได้เนี่ยเราจะไม่รู้สึกท้อแท้ในการทำความดีเลยการนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์กราบขอบพระคุณเจ้าค่ะนะเราจะไม่ท้อแท้ในการทำความดีเลยไอ้คำเนี้ยไอ้ความพอใจในสิ่งที่มีอยู่ก็คือตัวสันโดษนั่นเองสันโดษเนี่ยมันคือความพอใจในสิ่งที่มีอยู่เราขี้เหร่เราก็ทำความดีได้เราสวยเราก็ทำความดีได้เรารวยเราก็ทำความดีได้เราจนเราก็ทำความดีได้ทำจากฐานของตัวเราเองอันนี้คือความพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่แต่ปัญหาก็คือว่าหลายๆคนที่เราเจอกันน่ะท่านญาติธรรมคะเดี๋ยวรวยก่อนค่อยทำบุญเดี๋ยวมีเวลาก่อนเดี๋ยวนู่นก่อนเดี๋ยวนี่ก่อนความตายก็ขยับเข้ามาความเสื่อมของร่างกายก็ขยับเข้ามาไอ้ความไม่ดีทั้งหลายก็ขยับเข้ามาเราก็ผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆแล้วพอวันที่เราจะต้องจากโลกนี้ไปเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องนำไปด้วยก็คือบุญกับบาปเท่านั้นเรานำบุญกับบาปไปอย่างอื่นที่เราแสวงหาชื่อเสียงเกียรติยศพยายามทำทุกวิถีทางเนี่ยอย่างเช่นต้องขออภัยอย่างเช่นคนที่ติดคุกหรือคนที่ถูกจองจำถูกขังอยู่ในเรือนจำในสถานกักกันต่างๆเนี่ยทำไมเขาถึงติดคุกเราเอาหลักพุทธศาสนามาจับกันว่าทำไมเขาถึงติดคุก 1. อันดับแรกเลยเนี่ยอย่างฆ่าคนตายเนี่ยเกิดขึ้นจากความโกรธอย่างการขโมยการโกงเนี่ยเกิดขึ้นจากความโลภทีนี้ถามว่าแล้วคนอื่นๆบนโลกใบนี้ล่ะเขามีความโกรธหรือเปล่าทุกคนบนโลกใบนี้เนี่ยก็มีความโกรธแล้วคนบนโลกใบนี้เขามีความโลภหรือเปล่าเขาก็มีความโลภแต่ทำไมเขาไม่ติดคุกทำไมเขาไม่ถูกประหารทำไมเขาไม่ถูกจองจำก็เพราะว่า
ไอ้ปริมาณของความโกรธกับความโลภเนี่ยมันอาจจะมีเท่ากันก็ได้แต่สติความระลึกรู้ปัญญาเนี่ยมันมีไม่เท่ากันบางคนเนี่ยกิเลสเท่ากันเลยนะคะแต่ว่าไอ้ตัวที่มันเป็นกุศลมันไม่เท่ากันคนที่มีความระลึกรู้เนี่ยเขาก็จะหักห้ามใจตัวเองได้ว่าเฮ้ยอย่าไปทำมันไม่เหมาะเราไม่ควรที่จะทำแบบนั้นนะแต่คนที่มีกิเลสมากกิเลสเท่ากันเหมือนกับไฟกองเดียวกันเนี่ยค่ะเท่ากันเนี่ยแต่ว่าปริมาณน้ำที่ถืออยู่ในมือเนี่ยมันไม่เท่ากันอีกคนมีน้ำเยอะมากที่สามารถจะดับไฟได้อีกคนหนึ่งมีน้ำอยู่แค่ขันเดียวถามว่าคนที่มีน้ำมากกับคนที่มีน้ำขันเดียวเนี่ยศักยภาพในการดับไฟเนี่ยเท่ากันหรือเปล่าไม่เท่าเหมือนกันคนที่คนเกิดมาบนโลกใบนี้ที่มีปัญหาเนี่ยศักยภาพในการแก้ไขปัญหาของแต่ละคนมันก็ไม่เท่ากันอาจจะมีกรรมเหมือนกันแต่แก้ไขปัญหาได้ไม่เท่ากันอาจจะมีกรรมประเภทเดียวกันแต่ความทุกข์ไม่เท่ากันนะคะจะเข้าใจผิดว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยเขาต้องทุกข์แน่ๆเลยอะไรแบบเนี้ยมันทุกข์ไม่เท่ากันมันขึ้นอยู่กับไอ้เจ้าตัวบารมีที่อยู่ในใจด้วยว่าไอ้เจ้าตัวบารมีที่อยู่ในใจเนี่ยมันคือบุญเก่าแล้ว นอกจากคุณสมบัติที่มีอยู่ในตัวเราแล้วเนี่ยมันยังมีกรรมเก่าไอ้กรรมที่เราจะต้องเผชิญที่จะต้องเจออย่างในจักรสีนะคะในจักรสีเนี่ยไหนๆก็เมื่อวานก็พูดผิดไปแล้วเอาจักรสีกลับเข้ามาซะหน่อยนิดนึงเอามาอธิบายแล้วจะอธิบายเรื่องของสมบัติมันมีวิบัติกับสมบัติมันเป็นการอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของการดำเนินชีวิตอย่างเข้าใจได้จริงๆพุทธศาสนาของเราเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนละเอียดมากอยู่ที่เรามีเวลาพอที่จะให้ความสำคัญกับการศึกษาธรรมะของพุทธเจ้าหรือเปล่าจริงๆแล้วธรรมะพุทธเจ้าละเอียดจริงๆนะคะอย่างในหลักของความเจริญเมื่อวานเราพูดถึงหลักของบุคคลอันเป็นที่รักในการผูกสัมพันธ์ตราบใดที่คุณยังมีหลักที่ผ่านมาเนี่ยจำได้ไหมคะว่าอะไรบ้างคนจะเป็นที่รักได้เนี่ย1ต้องรู้จักให้ทาน2พูดเพราะแบบจิตเป็นกุศลไม่ใช่เพราะแบบโลภะหลอกลวงคนอื่นปากหวานก้นเปรี้ยวไม่ได้คุณต้องเพราะจากใจใจมันดียังไงเนี่ยปากออกมาก็พูดแบบนั้นนะคะปกติเนี่ยเราพูดธรรมะกันเนี่ยเราจะพูดแค่เพียงรูปแบบภายนอกว่ามันจะต้องออกมาเป็นแบบนี้แต่การออกมาเป็นแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดใจมันไม่ตรงเนี่ยมันก็ถือว่ายังไม่ใช่ปิยวาจาปิยวาจาเนี่ยมันต้องเป็นกุศลค่ะนะคะ3ก็คือการเป็นจิตอาสานะการรู้จักที่จะนำเสนอตัวเองเข้าไปช่วยเหลือผู้อื่นมันต้องมีจิตที่อาสานะคะจิตอาสาไม่ได้แปลว่าถูกเกณฑ์มาทำงานต้องไม่สับสนกันถ้าเราถูกเกณฑ์มาทำงานแต่ก็จิตเราไม่อาสาแต่บางคนในจิตอาสาไม่มีกำลังเป็นของตัวเองต้องถูกชวนแล้วก็ยินดีที่จะไปช่วยคนอื่นอันนี้ก็เป็นจิตอาสาจิตอาสาก็คือคนที่ทำแล้วไม่หวังสิ่งตอบแทนแต่หลายคนเนี่ยหวังสิ่งตอบแทนจึงไม่เรียกว่าจิตอาสาอย่างน้อยๆเนี่ยเพียงแค่หวังว่าจะได้คำชมเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าในหมู่องค์กรต่างๆเนี่ยชิงดีชิงเด่นเนี่ยเราจะเห็นเสมอว่ามันมีเกิดขึ้นในทุกสังคมในองค์กรเพราะว่าคุณทำแล้วคุณหวังสิ่งตอบแทนต้องฝึกนะคะอยู่ดีๆเกิดมาเนี่ยมันไม่ดีมันตั้งแต่เกิดมนุษย์อะค่ะมันต้องฝึกตัวเองก็เป็นค่ะเมื่อก่อนก็น้อยใจมั่งบางทีทำงานเยอะแต่ว่าผู้หลักผู้ใหญ่กับให้ความสำคัญกับคนที่ไม่ทำอาจให้ความสำคัญคนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยเมื่อก่อนไม่เข้าใจเรื่องกรรมก็อาจจะน้อยเนื้อต่ำใจแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยพ
เราทำอะไรไปเนี่ยเราเพียงหวังแค่ว่าคนที่เราทำให้เนี่ยจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากสิ่งที่เราทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรถ้าเป็นเรื่องอาหารประโยชน์สูงสุดในสิ่งที่เราทำก็คือคนที่ทานต้องอิ่มอร่อยมีคุณภาพมีประโยชน์สมที่เขาต้องการอย่างเงี้ยค่ะก็คือดูประโยชน์ของผู้รับถ้าผู้รับได้ประโยชน์ครบมากเท่าไหร่ความสุขของเราก็จะมากเท่านั้นอย่างนี้เป็นต้นทีนี้มาดูที่การจัดรายการวิทยุเนี่ยจริงๆแล้วการจัดรายการวิทยุเนี่ยก็เป็นจิตอาสาสวัสดีค่ะคุณพิพัฒน์จัดรายการวิทยุเนี่ยก็เป็นจิตอาสานะคะเพราะว่าไม่ได้มีค่าจ้างรางวัลอะไรแต่ด้วยความเมตตาของครูบาอาจารย์ก็เปิดโอกาสให้เราได้ทำงานตรงนี้ด้วยคือมันทั้งสองอย่างมาได้ด้วยเราได้โอกาสในการจัดรายการวิทยุจัดรายการวิทยุเนี่ยรายการธรรมวารีเนี่ยจัดมา14-15ปีแล้วตั้งแต่ปี50นะคะปีพุทธศักราช2550ตอนนี้65แล้วอะ66อีกต่างหากจะจัดได้จำได้ว่าตอนนั้นจัด51ไม่ใช่จัด50จัด51ก็จัดมาหลายปีมากแล้วก็มันก็ต้องมีวัตถุประสงค์ว่าเมื่อก่อนเนี่ยจัดเนี่ยบางทีเราก็ต้องดูคนชอบเราไม่ชอบเราคนโอเคไหมมันก็ต้องดูบ้างไม่ใช่ไม่ดูเลยแต่เราไม่ได้ดูเพื่อที่เราจะให้คนเนี่ยมาชมเราแต่เราดูเพื่อที่จะคือการทำงานในสายเผยแพร่เนี่ยมันต้องมีเครดิตความน่าเชื่อถือของคนที่มาฟังเรามันต้องมีเครดิตอันนี้อย่างการทำงานหลายๆอย่างเนี่ยมันต้องมีเครดิตที่ตัวบุคคลอะเครดิตแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องก็ไม่เหมือนกันอย่างการทำงานเผยแผ่ธรรมะเนี่ยก็ต้องมีเครดิตของตัวคนพูดอะว่าทำอะไรได้บ้างที่เกี่ยวกับสิ่งที่เราพูดมันต้องมีทีนี้ก็การจัดรายการวิทยุเนี่ยสิ่งที่เราควรที่จะทำให้ดีที่สุดก็คือพูดให้คนฟังเนี่ยเข้าใจในสิ่งที่เราพูดให้ได้สวัสดีค่ะพี่กวางสวัสดีค่ะพ่อน้องเปรมนะคะคือเราต้องคิดอย่างนึงว่ารายการวิทยุเนี่ยตอนเช้าๆเนี่ย8โมงเนี่ยมีใครฟังเรามั่งคนที่ฟังอายุเท่าไหร่กำลังอยู่บ้านปัญหาของเขาเนี่ยคืออะไรปัญหาในบ้านอ่ะมันคืออะไรธรรมะของเราเนี่ยสามารถที่จะพูดให้เขาเนี่ยสบายใจขึ้นพูดให้เขานำสิ่งที่ฟังจากเราเนี่ยไปแก้ไขปัญหาชีวิตได้ไหมอันนี้คือรายการวิทยุแต่พอมาเป็นคอร์สเข้มเนี่ยเดี๋ยววันที่1เดี๋ยววันที่7กุมภาเนี่ยจะเป็นคอร์สเข้มคอร์สเข้มไม่ใช่รายการวิทยุคอร์สเข้มเป็นอีกหนึ่งกลุ่มบุคคลที่ไม่ใช่บุคคลทั่วไปที่อยู่ตามบ้านกำลังกินข้าวอยู่กำลังทำกับข้าวอยู่กำลังทำนาอยู่กำลังทำสวนอยู่ไม่ใช่แต่คอร์สเข้มคือคนที่ตั้งใจมาปฏิบัติตั้งใจมารู้วิธีการที่จะรักษาใจตั้งใจจะมาฝึกจิตตัวเองจากวิธีการตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นการบรรยายคอร์สเข้มกับการบรรยายในวิทยุจึงไม่เหมือนกันเราดูที่บุคคลที่ฟังมันแคบลงมามันโฟกัสกลุ่มได้แล้วแล้วก็ดูที่ความต้องการของคนแล้วก็ประโยชน์คือถ้าประโยชน์มันได้สูงสุดเนี่ยเราไม่ต้องไปหวังว่าใครเนี่ยจะมาชมเราหรือไม่ชมเราจะชอบเราไม่ชอบเราจะรักเราหรือไม่รักเราอันนั้นไม่ใช่จุดหมายของการแสดงธรรมสวัสดีค่ะคุณเช้าจุดหมายของการแสดงธรรมคือเมื่อคุณแสดงไปแล้วเนี่ยคนฟังสามารถนำสิ่งที่คุณพูดเนี่ยไปใช้ได้จริงหรือเปล่าอันนี้เห็นนะเหมือนกับการเดินทางไปที่อย่างคุณชาวมาพอดีเลยอย่างการเดินทางออกหน่วยจิตอาสาเนี่ยค่ะอย่างการประชุมกันเรื่องของเวลาเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยคุณหมอเป้ก็จะโพสต์มาเลยตึ๊กเป็นหมอที่เฮาจะเป็น90ว่าครั้งเนี้ยเราไปเนี่ยเราจะทำอะไรบ้าง1เราจะมีทันตแพทย์มีทันตกรรมมีการดูแลรักษาฟันมีการเลี้ยงอาหารมีการแจกขนมมีการตัดผมมีอะไรเงี้ย
ก็จะมีลีดรายการออกมาแล้วดูลีดรายการเสร็จปุ๊บวันที่เราจบโครงการเราอย่าไปหวังว่าใครจะมาชมเราแม้กระทั่งคนที่ทำงานอยู่ในงานนั้นทั้งหมดเลยเนี่ยถ้าเราหวังว่าเราเสร็จแล้วเราเหนื่อยคนต้องชมเราเนี่ยบางทีพอเราไม่ได้รับความชมแล้วเนี่ยไอ้บุญของเราทั้งหมดเนี่ยมันจะสูญเสียไปกับการรอคอยคำชมแต่ถ้าเกิดว่าเราลีดรายการลงมาหมดแล้วเนี่ยแล้วเราลงประเมินดูซิว่าสิ่งที่เราต้องการทำเนี่ย อย่างเช่นการทำทันตกรรมทันตแพทย์ที่ไปดูแลเรื่องฟันเนี่ยคนได้รับความสุขนะคะคนได้รับความสุขจากการทำฟันเนี่ยพ้นจากทุกเนี่ยมีปริมาณขนาดไหนอันนี้คือประโยชน์ที่ได้รับจากการออกไปทำการทำอาหารคนอิ่มมากแค่ไหนมีความอร่อยแถมด้วยไหมมีความพึงพอใจกับคนรับเนี่ยคนที่รับเนี่ยได้อะไรจากการที่เราทำบ้างตัดผมตัดไปกี่คนคนที่ตัดแล้วมีความสุขไหมอันนี้แหละค่ะมันคือวัตถุประสงค์หรือเจตนาหลักที่จิตอาสาเนี่ยที่อยู่ในสังหะวัตถุ4เนี่ยในข้อที่3เนี่ยควรที่จะดูเป็นสำคัญไม่ใช่คำชมเพราะเราเนี่ยต้องการที่จะไปช่วยเหลือคนโดยที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนเพราะฉะนั้นเราอย่าไปหวังแม้กระทั่งคำชมค่ะหลายคนเนี่ยชิงดีชิงเด่นกันตัวเองก็ลึกๆอยู่ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาต้องการที่จะได้อะไรจากความเด่นหรือชิงได้ตรงนั้นได้มาแล้วมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ที่สุดก็คือผู้ที่รับสิ่งที่เราทำอันนี้ต่างหากมันคือเป็นประโยชน์แล้วก็4อันนี้คือทวนนะคะ4ก็คือการทำตนให้เสมอต้นเสมอปลายไม่ว่าเราจะเจอใครก็แล้วแต่วันแรกที่เราเจอใครเนี่ยเราพูดยังไงเราแสดงอาการยังไงแล้วเขาเลือกที่จะคบเราเนี่ยให้เราเนี่ยรักษาสิ่งที่เราเป็นไว้ให้ได้ยังหนุ่มสาวที่คบกันเนี่ยแรกเนี่ยด้วยอำนาจของกิเลสความต้องการความใคร่การมราคะหรืออะไรก็แล้วแต่จริงๆแล้วโดยทฤษฎีเนี่ยในร่างกายของเราเนี่ยมันจะมีฮอร์โมนอยู่มันหนุ่มสาวเจอกันเนี่ยมันจะมีฮอร์โมนตัวนึงที่มันทำให้คนเจอกันแล้วเหมือนโดนของอะประมาณนั้นนะเหมือนกับแบบว่ามันตกหลุมรักอ่ะมันตกหลุมรักมันมีความสุขในการได้เจอกันมันมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทางการวิจัยเนี่ยเขาบอกว่าไอ้สารใต้สมองเนี่ยที่มันหลั่งในตัวนี้ออกมาเนี่ยทำให้เกิดความรักเนี่ยมันจะอยู่ได้ไม่นานมันจะอยู่แค่ประมาณเต็มที่ก็6เดือนยาวสุดก็ปีนึงหลังจากนั้นมาเนี่ยไอ้สารเนี้ยมันก็จะลดปริมาณลงไอ้ความรู้สึกว่าสดชื่นเจอคนที่เรารักแล้วมันกระปี้กระเป๋าอะไรแบบเนี้ยมันก็จะไม่มีละทีนี้มันอยู่ที่เราแล้วว่าเราเนี่ยจะสามารถที่จะรักษาความเสมอต้นเสมอปลายได้ยังไงคนมันมีอยู่2ประเภทค่ะ1เสมอต้นเสมอปลายนะคะโดยที่เรามีจุดหมายสวัสดีค่ะคุณตุ้มเสมอต้นเสมอปลายโดยที่เรามีจุดหมายจุดหมายแบบไหนอะอย่างเช่นบางคนแต่งงานอันนี้เราพูดถึงความรักของหนุ่มสาวบางคนแต่งงานไปแล้วเนี่ยทำไมเขาดูรักกันตลอดเลยทั้งที่ไอสารใต้สมองตัวเนี้ยมันหมดไปตั้งนานแล้วแต่ทำไมความรักมันยังอยู่มันยังมีอยู่ให้เห็นก็เพราะว่าเขามีความรับผิดชอบเขารักษาใจของเขาไม่ให้อารมณ์เนี่ยไอ้ตัวที่เป็นสารเจ้าเนี้ยมันเป็นตัวสารของอารมณ์อย่างเช่นคนที่ตากระทบรูปแล้วมันก็จะมีสารใต้สมองออกมาทำให้คนโกรธแล้วก็เครียดหรือตอนที่เรามีความสุขในการกินการเที่ยวทำนู่นทำนี่มันก็จะมีสารออกมาที่ทำให้รู้สึกเบาสบายมีความสุขมันเป็นสารที่ออกมาจากสมองแล้วก็ซ่านไปในร่างกายทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมีความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแต่คนที่เป็นบัณฑิตหรือคนที่เท่าทันอารมณ์เนี่ยไอสารพวกนี้ออกมาขนาดไหนเนี่ย
บัณฑิตก็ยังคงรักษาลักษณะของตัวเองเอาไว้ได้นะไม่เอารู้ไหมไม่มาเห่าไม่ยอมเลิกบัณฑิตเนี่ยก็ยังสามารถที่จะรักษาคุณสมบัติของตัวเองเอาไว้โดยที่ไม่ให้ความรู้สึกอารมณ์เนี่ยมันมาอยู่เหนือเหตุผลเหนือไหมคะแต่ทีนี้เนี่ยคนที่เป็นคนพาลหรือคนที่เป็นคนที่ไม่ได้ศึกษาธรรมะเนี่ยอย่างเช่นบางคนบอกว่าอย่างเช่นความรักเนี่ยเราเคยคุยกันเฮ้ยจะให้มันไปสดชื่นจะให้มันไปรักมันจะไปอินเลิฟเหมือนกับเดิมมันไม่ได้หรอกอารมณ์มันไม่ได้เคยได้ยินคำนี้ไหมคะอารมณ์มันไม่ได้อารมณ์มันไม่เป็นละนี่แหละคือคนที่อยู่เป็นทาสของอารมณ์คือพอสารในสมองคุณเนี่ยหลั่งตัวไหนออกมาเนี่ยคุณก็จะมีพฤติกรรมตามสารในสมองวันนี้มาลูกวันนี้คนเดินให้หมาเห่าเราเดินไม่เลิกซะด้วยนะนะไอสารใต้สมองเนี่ยมันหลั่งออกมาเป็นตัวไหนมันเป็นอารมณ์ไหนเนี่ยคนคนนั้นก็จะมีพฤติกรรมแสดงออกตามอารมณ์ที่เกิดขึ้นแต่คนที่มีสติสตินี่แหละที่พุทธเจ้าให้เราฝึกเนี่ยไอคนที่มีสติเนี่ยถึงสารใต้สมองเนี่ยมันหลั่งออกมาเป็นตัวไหนก็แล้วแต่ว่าคนมีสติจะรู้ว่าไอตัวนี้มันไม่ดีเราไม่ทำไอ้ตัวนี้มันไม่โอเคเราไม่ทำไอ้ตัวนี้มันมีก็จริงแต่มันเยอะไปมีมารยาทนิดนึงเก็บอารมณ์ถึงจะดีใจเก็บอารมณ์นิดนึงถึงจะเสียใจเก็บอารมณ์นิดนึงอันเนี้ยมันคือลักษณะของคนที่มีสติไม่เป็นทาสของอารมณ์ที่มันมีฮอร์โมนอะไรต่ออะไรมันฉีดออกมาเป็นแบบนี้นะคะก็คือเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะสามารถที่จะรักษาความเสมอต้นเสมอปลายเนี่ยของตัวเองเอาไว้ได้สามารถที่จะรักษาบุคลิกเหมือนเดิมเลยทั้งที่ใจมันเปลี่ยนไปหมดแล้วใจมันไม่โอเคเนี่ยสมมติเราไปทำงานหรือไปเจอที่ไหนสมมติที่ทำงานเราเนี่ยครั้งแรกเราไปเจอเขาต้อนรับเราอย่างดีเลยพูดจาเพราะกับเราทุกอย่างเลยเราก็แฮปปี้กับการต้อนรับของเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่วันหนึ่งพออยู่ไปนานๆปุ๊บเริ่มมีปัญหากันอิจฉาริษยาเริ่มดูถูกกันเริ่มอะไรต่ออะไรแต่ถ้าเกิดว่าเรามีสติไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องรักษาสิ่งที่เราเป็นเนี่ยให้เหมือนเดิมรักษามันมีสองอย่างเหมือนเดิมเนี่ยคือข่มใจเนี่ยมันไม่ได้อ่ะแต่พยายามรักษาสิ่งที่มันเป็นอยู่อันนี้คือการทำความดีนะคะไม่ได้เสแสร้งการทำความดีคือข่มกิเลสเสแสร้งคือไม่ได้ข่มกิเลสแต่หลอกคนอื่นคนละอันกันเลยทำความดีเนี่ยคือเมื่อกิเลสมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยข่มกิเลสอ่ะไม่ให้กิเลสมันออกมาทำร้ายคนอื่นแต่คนที่เสแสร้งคือเขาไม่ได้คิดจะข่มกิเลสแต่เขาเพียงแค่หลบกิเลสไม่ให้คนอื่นเห็นแต่เขาก็ยังคิดชั่วเหมือนเดิมอันนี้คือเสแสร้งแยกออกนะแยกออกไหมคะมีใครฟังอยู่บ้างเอ่ยแยกออกหรือเปล่าระหว่างเสแสร้งกับข่มกิเลสถ้ามันมีกิเลสอยู่เนี่ยแล้วพยายามข่มมันเอาไว้เนี่ยโอ้พูดบรรยายธรรมะแข่งกับหมามากเลยมานี่ลงมานี่มานี่มาน้ำแข็งมานี่มาไม่เห่าพูดแข่งกับหมาเหนื่อยมานี่ลงมามานี่มาแล้วมาเนี่ยไม่เห่านี่มานี่มานี่มานี่นะคะแยกออกแล้วนะคะพี่แพตตี้เรียกมาใกล้เราคือคนเสแสร้งเนี่ยเขาจะไม่มีความคิดจะกำจัดกิเลสตัวเองเขาเพียงแค่ไม่ให้คนรู้ว่าเขามีกิเลสตัวนี้อยู่แล้วเขาก็ทำตามกิเลสนั่นแหละแต่เขาหลบสายตาคนอื่นหลบคนอื่นไม่ให้คนอื่นรู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นอย่างนั้นหรือในพุทธศาสนาเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าสาไถสาไถมารยาสาไถอะค่ะอันเดียวกันมารยาสาไถก็คือการปกปิดสิ่งที่เป็นอยู่รักษามันเอาไว้ปกปิดก็คือรักษามันเอาไว้แล้วไม่ให้คนอื่นเห็นแต่ถ้าเกิดเป็นคนดีก็มีกิเลส
แต่คนดีเนี่ยเมื่อรู้ว่าตัวเองมีกิเลสแล้วเนี่ยคนดีจะพยายามที่จะไม่ให้กิเลสเนี่ยออกมาเลยนะคะคนดีเนี่ยก็จะไม่ให้กิเลสเนี่ยออกมาเลยค่ะข่มกิเลสเอาไว้รู้ว่ามีกิเลสอยู่แล้วข่มกิเลสเอาไว้ไม่รักษาพยายามที่จะให้กิเลสมันหายเพราะฉะนั้นพฤติกรรมที่แสดงออกมาเนี่ยอาจจะดูแล้วข้างนอกอาจจะดูดีเหมือนกันแต่ว่าผลที่ได้รับไม่เหมือนกันคนที่เสแสร้งอยู่เนี่ยก็จะมีพฤติกรรมที่บาปเพราะว่าจิตที่ทำอยู่เนี่ยเป็นอกุศลแต่คนที่ข่มจิตเนี่ยเป็นกุศลเป็นภาวนาคนละเรื่องเลยอันนี้เนี่ยถ้าเกิดคนไม่ได้ปฏิบัติธรรมหรือไม่ได้ฝึกจิตบ่อยๆเนี่ยจะฟังแล้วเข้าใจยากมากแล้วก็จะบอกว่าเก่งอยู่คนเดียวอ่ะเธอธรรมวลีเก่งอยู่คนเดียวพูดเก่งอยู่คนเดียวพูดเองเออเองนะถ้าเกิดจะบอกว่าพูดเองเออเองเนี่ยก็ต้องรบกวนให้ไปเรียนอภิธรรมสักนิดนึงเรียนเรื่องจิตเรียนเรื่องจิตไปภาวนาสักนิดนึงเพื่อที่จะจับจิตได้ว่าจิตเนี่ยมันมีการทำงานยังไงบ้างแล้วเราจะคุยกันรู้เรื่องไม่ได้พูดเองเออเองอันนี้คือเป็นหลักของธรรมะที่ได้คุยกันเอาไว้แล้วว่าวัตถุประสงค์ของจิตอาสาเนี่ยอย่างจัดรายการวิทยุเนี่ยก็เป็นจิตอาสาพูดยังไงให้ผู้ฟังอ่ะสามารถที่จะเข้าใจธรรมะได้แบบสบายๆแล้วก็รู้ว่าเฮ้ยอันนี้มันบาปนะเฮ้ยอันนี้บุญมันก็ไม่ยากนี่ใจเรากิเลสเกิดปุ๊บเนี่ยเราทันอารมณ์แล้วเราไม่เอากิเลสนั้นน่ะออกไปไม่เอากิเลสนั้นออกไปมันก็คือการภาวนานั่นเองคือข่มใจหรือในพุทธศาสนาของเราเรียกสิ่งนี้ว่าธรรมะธรรมะคือการข่มใจข่มใจข่มกิเลสไม่ให้กิเลสมันออกมาทำร้ายคนอื่นที่เราพูดกันไปเรื่องของคนที่ต้องไปติดคุกไปถูกจองจำถูกขังสวัสดีค่ะพี่เอมี่โอ้วันนี้พี่เอมี่มานะคะนะที่ถูกจองจำถูกขังเพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะข่มกิเลสในใจของเขาได้กิเลสที่มันมีอยู่ในใจเนี่ยอย่างเช่นความโกรธเนี่ยมันฆ่าคนตายมันก็จึงต้องถูกจองจำถูกขังหรือกิเลสที่มันเกิดความโลภมากๆเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าเราไปโกงคนอื่นเขาไปฆ่าคนอื่นเขาเพื่อที่จะชิงทรัพย์เขาหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้มันคือกิเลสที่มันมากเกินไปแล้วเราไม่สามารถที่จะเท่าทันกิเลสตัวเองนะคะวันนี้จะพูดถึงเรื่องของจักรศรีก็เลยไม่ได้ไปจักรศรีเลยนะคะก็จักรศรีเนี่ยอันนี้คือทบทวนในส่วนของสังขารวัตถุศรีที่มันเป็นคุณธรรมของคนเราอะถ้าเกิดคนเราเนี่ยมันมีความเสมอต้นเสมอปลายแล้วเนี่ยใครๆเขาก็รักแต่ว่าต้องบอกไว้นิดนึงว่าคนที่รักเราเนี่ยต้องเป็นบัณฑิตหรือเป็นคนที่มีมาตรฐานความคิดตรงกันแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนพาลเป็นคนขี้อิจฉาเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายอะไรแบบเนี้ยมันเป็นไปไม่ได้อะค่ะที่เขาจะรักเราไม่สามารถที่จะทำให้คนขี้อิจฉารักได้ยากมากนะคะคนขี้อิจฉาเนี่ยจะรักคนที่ต่ำกว่าเท่านั้นนี่คือธรรมชาติของคนขี้อิจฉาเขาจะไม่สามารถรักคนที่เหนือกว่าเขาได้เพราะว่าโดยคุณสมบัติของจิตเนี่ยจิตประเภทนี้จะไม่สามารถที่จะยอมรับคนที่อยู่เหนือกว่าตัวเองได้อันนี้คือคุณสมบัติของจิตนะคะไปพิมพ์ Google ลักษณะของอิสาเจตสิกในพุทธศาสนาเดี๋ยวบอกธรรมวลีพูดเองเออเองอีกก็โอ้โหตายเลยทีนี้เนี่ยมาดูที่จักรศรีจักรศรีเนี่ยมันเป็นกองร้อยแห่งความเจริญซึ่งเคยพูดไปแล้วขอพูดแบบคร่าวๆนะคะเพราะโฟกัสไปที่ข้อสุดท้ายซึ่งมันจะทำให้เราเข้าใจชีวิตของคนเราที่เกิดมาแล้วเจอกันมากขึ้นแล้วเราก็จะรู้สึกว่าโลกใบนี้มันอยู่ได้มันขอให้มันเข้าใจกันแล้วเราก็สามารถอยู่ได้นะคะข้อที่หนึ่งเนี่ยจากสี่เนี่ยก็คือปฏิรูปประเทศวาสะก็คือการอยู่ในที่ที่เหมาะสมคนจะทำความดีเนี่ยบางทีถ้าเราไปอยู่ในที่ที่ไม่เหมาะสมเนี่ยโอ้โหยากมากไปอยู่ในที่ที่แบบมีภัยสงครามอย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้ว่าอย่างเด็กบางคนเนี่ยโอ้โหหน้าตาดีบางคนเกิดมาฉลาดแต่ไปอยู่ในที่กักกันสถานกักกันผู้อพยพอะไรเงี้ยโอกาสที่เขาจะเจริญก้าวหน้าเพราะว่าเขามีรูปร่างหน้าตาดีเขามีสติปัญญาดีเนี่ย
โอกาสของเขาก็หมดลงไปเลยเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับประเทศปฏิรูปประเทศสวาสักอยู่สถานที่ที่อยู่อาศัยที่เกิดพอมันไม่ดีปุ๊บเนี่ยโอกาสของความเจริญมันเริ่มลดลงแล้วแต่ที่บางคนก็เลยบอกว่าอ้าวนี่ทำยังไงล่ะมันเลือกเกิดไม่ได้อ่ะพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราเนี่ยรู้จักกับคำว่าสันโดษไงคะคำเนี้ยมันจะเป็นตัวปรับสมดุลของชีวิตสันโดษเนี่ยมันเป็นตัวปรับสมดุลชีวิตค่ะเพราะคนเราเกิดมาไม่เหมือนกันสันโดษมันจะปรับให้เราพอใจในสิ่งที่เราเป็นเราเกิดมาจนก็จนเกิดมารวยก็รวยได้หมดขอให้เราเนี่ยพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่คือสันโดษเพราะฉะนั้นเราเกิดมาในสมมติว่าเราเกิดมาในค่ายกักกันเราเกิดมาในค่ายอพยพอย่างเงี้ยเราก็ทำความดีในค่ายอพยพเรามีแรงใช่ไหมล่ะในนั้นมีคนแก่ใช่ไหมในนั้นมีเด็กใช่ไหมหรือเมื่อมีของมาบริจาคเราได้รับของบริจาคแล้วเนี่ยเรากินไม่มากเราแบ่งให้คนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะสร้างความดีได้ในขอบเขตของเราเราอย่าไปดูว่าคนอื่นเขาสร้างอะไรดูเอาไว้ก็ได้ชื่นชมเขาแล้วอนุโมทนาบุญกับเขาแต่ว่าไม่ใช่ดูเพื่อที่จะนำมาคิดแล้วก็บั่นทอนตนเองมันต้องดูแล้วก็อนุโมทนาบุญแล้วก็ยินดีแล้วก็กลับมาดูตัวเราว่าเฮ้ยสมมุตินะคะเราเป็นผู้อพยพเงินก็ไม่มีสักบาทนึงทุกอย่างลำบากเหมือนคนอื่นหมดเลยแต่สิ่งที่ได้เหมือนกันคือของบริจาคสมมุติได้ของบริจาคของบริจาคมันเป็นของเราเฮ้ยเรากินน้อยลงก็ได้เราแบ่งเขาหรือเราเสียสละก่อนหรืออะไรแบบเนี้ยอันนี้แหละค่ะคือเราสามารถสร้างความดีได้จากสิ่งที่เราเป็นนะคะปฏิรูปประเทศวาสะคือต้องเกิดในสถานที่ดีพอเราเกิดในสถานที่ที่ไม่ดีเนี่ยโอกาสในการทำความดีของเรามันน้อยลงแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีเดี๋ยวเราจะพูดข้อต่อไปอาจจะอธิบายข้อนี้ได้ข้ออนาคตนะคะข้อที่สองก็คือการคบบัณฑิตการมีกัลยาณมิตรถ้าเราไม่มีกัลยาณมิตรเนี่ยอันตรายมากเมื่อก่อนตัวเองเคยมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งไม่เป็นกัลยาณมิตรเลยคบกับเราเนี่ยแล้วก็เอาข้อมูลจากเราเนี่ยไปพูดแบบผิดๆด้วยนะคือใส่ร้ายอ่ะคือมีเพื่อนคบกันแต่เป็นคนขี้อิจฉาพอเลิกคบคนนี้ปุ๊บเจริญเลยค่ะตอนคบเขาอยู่เนี่ยมันเหมือนกับจะเจริญแต่ไม่เจริญอ่ะพอไปถึงจุดที่เราจะสำเร็จเนี่ยเขาบล็อกเราอ่ะเขามีวิธีบล็อกเรากับคนที่อยู่รอบตัวเรามันไม่เจริญแต่พอเลิกคบคนนี้ปุ๊บเนี่ยมันไม่มีคนบล็อกเราแล้วนะคะเรารู้ว่าทำยังไงต่อไปนะเราจะได้แล้วเราได้เลยพอเรารู้ตัวปุ๊บเนี่ยเราก็เลยห่างพอห่างปุ๊บเจริญเลยค่ะได้เลยได้ทุกอย่างที่อยากจะได้เป็นอย่างนั้นบางทีคนบางคนอ่ะขี้อิจฉาที่ได้บอกว่าคนขี้อิจฉาเนี่ยคุณสมบัติมันอยู่ในใจใจของคนขี้อิจฉาเนี่ยมันคือไม่สามารถที่จะยินดีในความดีในความสำเร็จของคนอื่นเลยมันรับไม่ได้แต่คนขี้ฉาเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะใจไม่ดีหรือเขาจะร้ายเขาจะดีกับคนที่ต่ำกว่าใครที่ต่ำกว่าเขาอะไรกว่าเขาเนี่ยเขาจะดีด้วยคนกลุ่มนี้แต่อย่าเสมอนะคะอย่าเหนือถ้าเขาดูแลมาตลอดแล้วต่ำกว่าเราช่วยเหลือเขาก็จะดีเป็นคนเมตตาสูงอ่ะแต่ถ้าคุณเหนือเขาเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยคนกลุ่มนี้เขาจะไม่มีทางทนได้เพราะว่ามันเป็นตัวกิเลสที่อยู่ในใจของเขาแล้วเขาไม่รู้ตัวเขาจะรู้สึกไม่สบายใจมันเหมือนล้ำหน้าละมันเริ่มที่จะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไปทำงานกับคนขี้อิจฉาเนี่ยหรือเรามีเจ้านายขี้อิจฉาเนี่ยโอกาสรุ่งเราจะไม่มีเลยถ้าเจ้านายขี้อิจฉาโอกาสรุ่งไม่มีค่ะเพราะว่าเจ้านายเนี่ยเขาจะเมตตาเราช่วยงานให้เราช่วยงานเขาเต็มที่ทุกอย่างอ่ะแต่ถ้าเกิดวันที่เราจะรุ่งหรือเราจะเกินหน้าเกินตาเขาเนี่ยเขาจะปิดโอกาสคุณทันทีจะมีปัญหากับคุณทันทีถ้าเกิดคุณดูดีกว่าเขาขึ้นมาเมื่อไหร่หรือคุณแบบเก่งกว่าเขาขึ้นมาเมื่อไหร่เขาจะมีปัญหาทันทีอันนี้คือคุณสมบัติของสิ่งที่ปรุงแต่งจิตที่เรียกว่าสังขารมันไปปรุงแต่งในใจของคนคนนั้นอ่ะ
คนคนนั้นจึงมีบุคลิกแบบนี้ออกมาเพราะฉะนั้นข้อที่สองเนี่ยในจักรศรีก็คือต้องคบคนดีคนดีเนี่ยเขาจะสนับสนุนเขาจะหาช่องทางเขาจะเปิดโอกาสเขาจะอะไรแต่การเปิดโอกาสการได้ช่องทางต่างๆเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับกรรมเก่าของเราด้วยถ้าเราเคยเปิดโอกาสให้กับคนอื่นเราเคยให้โอกาสกับคนอื่นเราก็จะได้แต่ถ้าเราไปขัดขวางไปทำร้ายเขาอะไรเขาเนี่ยอย่างตัวเองเนี่ยที่มีโอกาสไปร่วมกับทีมจิตอาสาเพื่อมวลชนร่วมด้วยช่วยกันกับคุณหมอสมชายค่ะที่ผ่านมาเนี่ยมันนึกถึงพระอรหันต์อยู่รูปหนึ่งในสมัยพุทธกาลพระอรหันต์รูปเนี้ยตัวเองพูดบ่อยในรายการเพราะว่ามันจำท่านไม่เคยอิ่มเลยท่านไม่เคยอิ่มเลยเพราะด้วยบุพกรรมที่ท่านทำไว้ในอดีตกับพระอรหันต์ทำไว้ในอดีตกับพระอรหันต์เอาอาหารที่เขาฝากมาซึ่งเป็นอาหารของพระอรหันต์นะคะถวายท่านเอาไปทิ้งเผาไฟด้วยอำนาจของจิตที่มันมีความอิจฉาคือจิตเนี่ยมันอิจฉาแล้วก็เอาอาหารเนี่ยไปเผาไฟทำลายหลักฐานในการฝากมาของคนตั้งแต่ชาตินั้นเป็นต้นมาพระอรหันต์ท่านเนี้ยในอดีตจนมาเกิดจนมาเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยไม่เคยอิ่มเลยไม่เคยอิ่มเลยลองคิดดูคนเกิดมาไม่เคยอิ่มอ่ะท่านเคยอิ่มไหมคะแต่พระอรหันต์รูปเนี้ยไม่เคยอิ่มแล้วสิ่งที่อิ่มก็น่าสงสารมากต้องขออภัยนะคะทานข้าวอยู่นะคะสิ่งที่อิ่มก็คือ1ของที่ออกมาทางปากของที่ออกมาทางปากนะก็คือเรียกว่าไม่รู้ว่าไปเกิดเป็นอะไรตอนนั้นแล้วก็เกิดแล้วก็กินอ้วกอิ่มอีกชาตินึงเป็นเปรตน่าจะกินลกอิ่มตั้งแต่เผาอาหารของพระอรหันต์เนี่ยจนมาเกิดเป็นคนแล้วได้เป็นพระอรหันต์เนี่ยอิ่มแค่2ครั้งแล้วสิ่งแล้วครั้งที่อิ่มก็น่าสงสารเหลือเกินตัวเองก็เลยย้อนกลับไปถึงเด็กๆที่เราไปช่วยในค่ายในทีมที่เราไปกันย้อนไปถึงเด็กๆอย่างน้อยๆเขาก็ได้อิ่มโอ้โหได้อิ่มตั้งหลายคนมีก๋วยเตี๋ยวกับก๋วยเตี๋ยวคุณตั้มกับตัวเองทำสปาเกตตี้มาม่าทั้งสองอย่างขายดีมากแล้วเด็กเนี่ยเวียนมาเห็นหน้าเลยว่าซ้ำอย่างน้อยๆเนี่ยคนหนึ่งสามชามได้สามชามได้นะอย่างน้อยๆสามชามบางคนเวียนอยู่ที่เดียวเลยค่ะสปาเกตตี้สามรอบมาวินสปาเกตตี้อยู่3รอบแล้วก็คิดในใจก๋วยเตี๋ยวเขาก็ต้องกินไม่5ชามนะก็คือได้อิ่มอ่ะได้อิ่มอันนี้ก็เป็นถ้าเราเกิดในประเทศที่ดีเนี่ยเราก็จะมีโอกาสเยอะถ้าเราเกิดในประเทศที่ไม่ดีเนี่ยโอกาสก็น้อยตัวเองก็เลยคิดว่าอันน่ะทำให้คนอิ่มถึงเราจะไม่มีความสามารถที่ทำให้เขาอิ่มตลอดชีวิตเนี่ยแต่ก็ดีกว่าคนที่พูดแล้วไม่ทำบางคนเนี่ยได้แต่พูดห้ามดูห้ามนี่คนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยแต่ตัวเองไม่ทำอะไรเลยแม้กระทั่งอิ่มเดียวก็ยังไม่เคยให้ใครยังน้อยเราก็ให้หนึ่งอิ่ม ภูมิใจในบุญตัวเองอะปัญญามันมีอยู่แค่นี้ค่ะก็ทำตามกำลังตัวเองประมาณนี้นะคะข้อที่สี่ไอ้ข้อที่สามในจักรสี่ก็คือธรรมานุธรรมะปฏิบัติที่พูดผิดไปในตอนที่อธิบายสังหาวัตถุสี่อะค่ะธรรมานุธรรมะปฏิบัติก็คือนำธรรมะเนี่ยที่เราคุยกับบัณฑิตที่เราคุยกับผู้รู้ที่เราได้อ่านมาที่เราได้ฟังมาเนี่ยมาทำให้เกิดประโยชน์จริงๆอย่างที่เรากำลังฟังรายการธรรมวลีอยู่เนี่ยเรากำลังจะเอาธรรมะเนี่ยมาใช้จริงๆอันนี้เรียกว่าอย่างเงี้ยอย่างที่เรายกตัวอย่างว่าเสแสร้งเนี่ยบางทีคนด่าเราเสแสร้งเราก็เป็นจริงๆนะแต่เราไม่รู้ว่าเราเสแสร้งคนด่าแล้วว่าเราเสแสร้งอุ้ยเราโกรธมากเลยแต่เราลองไปดูพฤติกรรมของเราสิคะว่าเราเสแสร้งหรือเปล่าเสแสร้งกับข่มใจคนละอันกันบางคนก็แยกออกจากกันไม่ได้ตัวเองเคยถูกด่า
เมื่อมาหลายปีแล้วล่ะค่ะน่าจะสัก 7-8 ปีที่แล้วถูกด่าเรื่องเนี้ยว่าพูดเพราะเนี่ยเสแสร้งแต่เขาเนี่ยเป็นคนพูดแบบผงผางหยาบคายอ่ะแต่เขาบอกเขาจริงใจคือเราไม่ว่ากันหรอกที่เขาผงผางหรือหยาบคายเราก็ไม่ว่ากันแต่เขากำลังเปรียบเทียบระหว่างเรากับเขาไงคะว่าไอ้ที่เราพูดเพราะเนี่ยมันคือเสแสร้งแล้วที่เขาผงผางเนี่ยเขาคือคนตรงไปตรงมาเพราะว่าเขาไม่เข้าใจถึงจิตที่มันถูกปรุงแต่งไม่เหมือนกันอย่างคำว่าตรงไปตรงมาเนี่ยในพุทธศาสนาคือมันต้องเป็นความเห็นที่ตรงซะก่อนแล้วมันจะพูดตรงตามความเป็นจริงแต่เมื่อมีความอิจฉาเมื่อมีความโกรธพูดตามอำนาจของความอิจฉาพูดตามอำนาจของความโกรธพูดตามอำนาจของสิ่งที่ตัวเองเห็นว่าถูกแต่จริงๆแล้วมันผิดเนี่ยอันเนี้ยเขาไม่เรียกว่าพูดตรงมันพูดตามอารมณ์กิเลสมันเป็นการพูดตามอารมณ์ของกิเลสตัวเองทั้งที่มันผิดแต่ก็ยังทำสิ่งนี้ไม่ได้สิ่งที่ถูกไม่ควรภูมิใจแต่ถ้าเกิดเราจะภูมิใจขึ้นมาเมื่อไหร่นะที่เราพูดตรงก็คือใจของเราก็ดีด้วยแล้วเราพูดตรงนั้นแต่ทีนี้เนี่ยในเมื่อใจเราไม่ดีในเมื่อใจเราไม่ดีสมมติว่าใจเรามีความโกรธอยู่ใจเรามีความอิจฉาอยู่เรามีความอะไรอยู่มันมีอะธรรมนุษย์อะทุกคนมันมีอยู่แล้วแต่เรารู้ว่าใจของเราเนี่ยมันมีตรงนี้แล้วเราก็ข่มใจไม่ให้สิ่งที่มันมีอยู่หรือเรามีความโกรธแทนที่เราจะพูดด้วยอำนาจของความโกรธเราก็ไม่พูดด้วยอำนาจของความโกรธเราพูดดีๆพูดดีๆกับคนอื่นทั้งที่โกรธอยู่เราพยายามข่มมันเอาไว้เราไม่ให้ความโกรธของเราเนี่ยไปกระทบคนอื่นอันนี้เรียกว่าคนดีพูดตรงมันข่มใจเอาไว้อะมันมีการข่มใจเอาไว้มันเป็นการภาวนานะเนี่ยเป็นบุญใหญ่ไม่ได้เสแสร้งถ้าเราแยกออกปุ๊บเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเราจะทำความดีแบบไหนเราจะเข้าใจแล้วเราก็จะไม่ด่าคนอื่นมั่วไปหมดอุ้ยพูดเพราะเสแสร้งปากหวานนู่นนี่เราจะทั้งที่เขาข่มใจกับกิเลสได้อะเขามีกิเลสอยู่แต่เขาข่มเขาอุตส่าห์ไม่พูดออกมาเนี่ยคุณต้องอนุโมทนาบุญกับเขาคือคนพูดเพราะเนี่ยบางทีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพูดด้วยอำนาจของการเสแสร้งหรือพูดด้วยอำนาจของการข่มใจเนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะไปละลาบละล้วงอ่ะคือคนทุกคนเนี่ยมันมีสิทธิกับเสรีภาพสิทธิคือตัวเราทำอะไรได้บ้างเสรีภาพก็คือขอบเขตที่เราควรจะทำไม่ก้าวล่วงคนอื่นใน Facebook หรือในออนไลน์ต่างๆทุกวันนี้คนเรามีเสรีภาพเกินไปก็คือก้าวก่ายเสรีภาพของคนอื่นเราล่วงเกินคนอื่นโดยที่เราไม่รู้ตัวนั่นคือบาปเราล่วงเกินเขาอ่ะมันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาเงินของเขาร่างกายของเขาถ้าเกิดเขายังไม่ได้เบียดเบียนเราเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดถึงเขาเลยต้องอดใจเอาไว้ข่มใจตัวเองเอาไว้ที่จะไม่ล่วงเกินคนอื่นโดยที่เราไม่รู้ตัวแบบนี้ค่ะท่านที่ทำขอบคุณพี่หมอพรค่ะไม่ทราบว่าใครแจ้งไปเราบ้างสองท่านคุณดวงพรขอบคุณมากๆค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยพูดต่อเรื่องของข้อที่4คือปุพเพกตปุญญตาข้อนี้มันมีผลกับการดำเนินชีวิตมากเลยแล้วก็มีผลต่อการเข้าใจคนอื่นมากเลยค่ะได้ทำวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์นักปกูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวารีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆ ท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวารีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ